ไม่ได้มองเรื่องจะเอาเงินไปแจกเขาอย่างเดียวนะตามบัตรคนจน500 700มา1,000อะไรคือมันไอ้อย่างนั้นมันแจกไม่คิดหาคิดแจกไม่คิดหาอันนี้ต้องคิดการหาเนี่ยเหนื่อยกว่านะรัฐบาลก็ทำงานเหนื่อยแต่ถ้าทำเป็นมันไม่ยากหรอกถ้าทำไม่เป็นก็ทำไม่เป็นจริงๆเท่าที่ฟังดูเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเสนอนโยบายสร้างรายได้ก่อนนะเริ่มตั้งแต่คือสรุปแล้วเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยกับภาครัฐเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันภาคประชาชนเริ่มด้วยกันเอาถ้าเป็นคนทำงานก็ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นถ้าเป็นเกษตรกรก็จะเพิ่มผลผลิตปรับวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ราคาดีขึ้นให้สินค้าขึ้นยกแผงถ้าเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็เงินเดือนขึ้นเหมือนกันหมดแล้วยังไม่พอมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่จะไปขุดหาเพชรในแต่ละครอบครัวมีเพชรคุณภาพดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่ละเพชรประเภทต่างๆเอามาเจรไนก็คือขุดศักยภาพแต่ละครอบครัวมาใครเป็นมีศักยภาพทางด้านเป็นทางด้านครีเอทีฟทางด้านกีฬาทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยก็เอามาฝึกเพื่อที่จะให้มีงานทำและขณะเดียวกันก็สร้างงานขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องของฝึกแม่ครัวพ่อครัวฝึกเสร็จก็ทำเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อจะไปเปิดร้านครัวไทยในต่างชาติต่างแดนแล้วก็พวกคนค้าขายเหล่านี้ก็จะไปหามีงานทำในต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยมีฟู้ดเฟสติวัลมีอะไรต่างๆคือสรุปแล้วเขาคิดเป็นองค์รวมเลยว่าคิดหารายได้ให้คนไทยก่อนแต่ระหว่างที่พัฒนาคนพัฒนาอาชีพพัฒนารายได้เนี่ยก็ทันทีไม่อยากให้คนไทยอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่พอจะกินเช่นว่าไม่กินอาหารไม่ครบหมวดหมู่เพราะตังค์ไม่มีไปซื้อบ้านหลังหนึ่งกินไข่ต้ม2 ฟองแบ่งกันกินมันไม่พอหรือไม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อน้ำสะอาดดื่มนะครับหรือไม่ก็อยู่บ้านอย่างชนิดที่สภาพของบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นบ้านห้องเดียวพ่อแม่ลูกนอนด้วยกันแบบเนี้ยคือเขาต้องการว่าเอาละเพื่อไทยมาเนี่ยเราเริ่มต้นรักษาสภาพของคนไทยให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วพร้อมกับสร้างรายได้ควบคู่กันไปเมื่อสร้างรายได้เสร็จปุ๊บรายได้ทุกคนเกินครอบครัวเกิน20,000ต่อเดือนก็ไม่ต้องอุดหนุนแต่จะอุดหนุนในช่วงแรกเพราะว่ายังไม่พอเงินไม่พอใช้ไม่พอกินทั้งครอบครัว20,000เนี่ยมันไม่พออันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะมาอุดหนุนกันตรงนี้ก่อนแล้วทำงานควบคู่กันไปถ้าเขาอยากอุดหนุนน้อยเขาต้องเร่งเครื่องให้คนไทยมีรายได้ให้มากเร็วที่สุดพอมากครบ20,000ก็ไม่ต้องอุดหนุนละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้ในเรื่องแรกในเรื่องของการที่จะและเรื่องของคนไทยหยุดจนนะครับอันนี้คือไม่ได้มองเรื่องจะเอาเงินไปแจกเขาอย่างเดียวนะตามบัตรคนจน500 700มา1,000อะไรคือมันไอ้อย่างนั้นมันแจกไม่คิดหาคิดแจกไม่คิดหาอันนี้ต้องคิดการหาเนี่ยเหนื่อยกว่านะรัฐบาลก็ทำงานเหนื่อยแต่ถ้าทำเป็นมันไม่ยากหรอกถ้าทำไม่เป็นก็ทำไม่เป็นจริงๆนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งจะเรื่องอะไรเอาต่อเลยไหมฮะเอาเลยต่อนะครับเชิญเลยครับดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องกระเป๋าเงินดิจิทัลคือจากการที่เขาสร้างบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมันก็เป็นเครือข่ายมันเหมือนอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องของข้อมูลแต่บล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินการทองเพราะว่ามันมีสัญญาที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคอยู่ด้วยนะครับอย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าสตังค์เติมเงินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยให้ใช้ได้เท่าไหร่อะไรเนี้ยก็คือเหมือนส่วนหนึ่งของสมาร์ทคอนแทรคนั่นเองถ้าคุณทำบิตคอนแทรคก็ไม่ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าโอเคนะใส่เงินไปตรงนี้แล้วนะคุณต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน6 เดือนนะใช้ในรัศมี4 กิโลเมตรนะแล้วก็ ที่คุณต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นการเงินที่เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกระตุ้นตั้งแต่ฐานรากเลยทางบ้านเลยนะครับไม่ต้องว่าอยู่ตำบลหนึ่งเอาไปใช้ในเมืองไม่ต้องนะครับใช้ในเมืองใช้ไม่ได้นะคือต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าปี25242024ปีหน้าหรือ2567ใช่ไหมใช่ครับ2567เนี่ยรับรองเลยว่า GDP เนี่ยถึง 7%โอ้โห 7% ถ้ากระตุ้นแนวนี้นะถึง 7% โอ้โหแต่เหมือนนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยที่เขาเล่าฟังเขาพูดเนี่ยเขาพยายามจะเข้าไปอย่างที่คุณโทนี่ใช้คำว่ารดน้ำที่รากใช่ไหมคือเขาพยายามจะทำให้เศรษฐกิจจากฐานรากเนี่ยมันฟูขึ้นมาก่อนคือไม่ได้ไปทำให้คนเขามีตังค์แล้วเขารวยขึ้นไปอีกแต่ทำให้คนที่อยู่รากหญ้าเนี่ยคือเขาโตได้แข็งแรงได้ใช่ไหมครับไอ้หลักที่ 20,000 บาทเนี่ยคือเป็นหลักของการที่คืออย่างนี้หลักที่เขาคิดเนี่ยที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ GDP ประเทศเนี่ยมันควรจะต้องโตกว่านี้แต่มันไม่โตเพราะว่าคนฐานรากเนี่ยมีจำนวนมากเนี่ยทวงไว้ที่เขาทวงเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอยากทวงแต่เพราะระบบการบริหารทำให้เกิดช่องว่างของรายได้เท่ากับคุณถีบให้เขาลงมาตั้งล่างข้างล่างอ่ะคุณจะต้องทีนี้รัฐบาลเพื่อไทยก็บอกว่าอุ้มเขาขึ้นมาดีกว่าอุ้มขึ้นมาเขาจะได้ดันข้างบนขึ้นด้วยเพราะอุ้มคนข้างล่างขึ้นมามันก็ดันคนชั้นกลางให้มีรายได้ดีขึ้นเพราะการบริโภคจากข้างล่างแล้วการบริโภคจากข้างล่างก็จะทำให้คนที่อยู่ชั้นบนสูงขึ้นอีกเพราะนั้นทุกคนสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นก็หมายความว่ารายได้ทุกคนมากขึ้นรัฐบาลก็สามารถได้ภาษีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ดีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลหรือส่วนนิติบุคคลก็ตามเมื่อรายได้มากขึ้นมันไม่ได้ไปเพิ่มภาษีนะแต่ว่ามันได้ตามอัตราเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันภาษีมันกลับมาเมื่อภาษีกลับมาปุ๊บมันก็มาพยุงข้างล่างต่อสักพักหนึ่งพอข้างล่างแข็งแรงแล้วนี่ประเทศเรา GDP กระโดดละถ้าอย่างนั้นเราจะฝันไปเป็น G20 กับเขาไม่ได้หรอกถ้าเราอยากฝันไป G20 เนี่ยเราต้องกล้าที่จะดันข้างล่างขึ้นไปข้างบนคนข้างบนก็อย่าไปบอกว่าโอ้รัฐบาลนี้สนับสนุนแต่ข้างล่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ยกข้างล่างข้างบนก็ไม่ขึ้นมันต้องยกไปด้วยกันทั้งแท่งอันนี้คือสิ่งที่วิธีคิดของการนโยบาย